คงก็ต้องที่ใบได้มากมายนะวันนี้ทำเต็มที่แล้วค่ะทำดีที่สุดค่ะวันนี้แล้วก็ทะลุเข้าไปชิงแชมป์ได้แล้วค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะผู้ชมมาเป็นไงบ้างคะก็โอเคค่ะอย่างว่าคือด้วยภาพลักษณ์หนูมองว่าเขาประมาทค่อนข้างประมาทเยอะมากเลยแล้วก็มีการเยาะเย้ยแต่ว่าหนูไม่ได้มองเข้ามันค่ะหนูตั้งใจแบบโชว์ออกมาให้ละเอียดหนูเราตั้งใจแล้วทำออกมาดีค่ะพูดถึงก่อนเกมการชกหน่อยครับหนูรู้สึกว่าหนูไม่หวาดอะไรค่ะถึงเป็นรอบไฟนอลลึกๆนะคะหนูคิดว่าหนูตั้งใจแล้วหนูมีความวางแผนมาอย่างละเอียดค่ะทั้งพี่ชายหนูด้วยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมีการวางแผนมาดีค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแชมป์ในรอบกลุ่ม A นะหนูว่าการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราคิดว่าเราได้อะไรยังไงบ้างวันนี้3ยก3ยก2ยกอะไรคือว่าลูกชัดเจนค่ะเรื่องของหน้าแข้งแล้วก็มีเข่ามีเข่าไม่ศอกยังไม่ศอกมีบ้างค่ะแต่ว่าอาจจะไม่นี่เพราะหนูก็พยายามหัดศอกอ่ะจะมีก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะพอได้รู้คะแนนยกแรก19ทั้ง3เสียงโอ้ยดีใจค่ะดีใจยังว่าค่ะมวยมันเก็บแต้ม3ยกหนูก็ต้องเอายกแรกให้มันเต็มที่ก่อนค่ะยก2คือโฟกัสไฟต่อยกกับยกค่ะยก2ที่เทียบหรือว่ารถถังน้องเคยนะเขาบอกไงเขาว่าชนะเราแผนแต่ข้างล่างค่ะว่าเราจะอย่างแรกคือบล็อกบัตรให้ดีค่ะว่าหมัดเขาดีตอนนี้หนูจะไม่ค่อยรับครอบเท่าไหร่ค่ะต้องมีโดนบ้างแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่แผนตั้งไว้ค่ะยกสองหมดนี่ก็มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องชนะเพราะว่าหมัดมวยไม่มีแน่นอนมันพลาดได้ก็คือเห็นคะแนนเพิ่มไม่รู้คือตอนนั้นดีค่ะดีรู้สึกไงตอนยิ่งโล่งไหมโล่งค่ะแล้วรู้สึกว่ายิ่งลงไปต้องทำให้มันดีกว่าเดิมค่ะยังไม่ได้คิดว่าตัวเองชนะเลยเพราะมันมีเราสามารถแพ้ยกต่อไปได้เพราะฉะนั้นหนูทำให้มันดีต่อยกเรื่อยไปค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชนะตั้งแต่ยกแรกเลยยก3นี่จังหวะที่เราเข้าไปแรกเขาเนี่ยจังหวะนั้นอ่ะไม่กลัวพลาดหนูมองว่าเขายกที่3เขามึนค่ะเขามึนแล้วหนูเขามีอาการเลยเดินสายไปแต่อาจจะโดนหมัดเขาหน่อยนิดนึงค่ะใช่ไหมตรงนี้ต้องกลับไปแก้ไขหมดอีกจังหวะที่ตอนล้มลงไปแล้วบอกเหมือนกับว่ามีการพัวพันกันมาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเขาล้มทับหนูแต่เหมือนเขาจะออกปกติดนิดนึงนะคะคนจะมองหนูว่าหนูล้อเลียนเขาแต่ว่าก่อนนั้นคือหนูไม่มันมีเหตุผลค่ะก็ในส่วนตัวผมมีอะไรที่หนึ่งคือว่าก่อนที่การชกอ่ะอย่างที่โซเชียลเห็นเลยว่ามีการยั่วลงมาตั้งแต่ก่อนชกแล้วผมเองก็วางเกมแบบให้น้องว่าสุขุมที่สุดจนถึงภาพที่พัวพันจนเวทีอาจจะด้วยอารมณ์ในการต่อสู้กันหรือเปล่าก็เลยนี่ครับคือตอนที่ช่ำหนักเนี่ยตอนนั้นนี่ไม่ได้เป็นการไอ้ไม่ใช่ช่างภาพจริงเลยอันนั้นคือเรื่องจริงเลยนะใช่หนูไม่ได้เจตนาให้ทำเขาแต่ว่าเขาเหมือนว่าเขามีความแค้นที่ไอ้ด้าศอกพี่เขาแตกแล้วสังเกตนะคะว่าภาพนี้เขายังติดตาแต่วันนี้หนูศอกข้างหูเขาแตกไม่แน่ใจค่ะก็คือว่าให้เกมการชกคุณเนี่ยคือสู้กันด้วยลมสู้กันทุกรูปแบบจิตวิทยาแล้วก็อาวุธแล้วก็ทุกอย่างอย่างที่เห็นเลยครับจนมาถึงตอนเนี้ยน้องเองก็ทำได้สำเร็จผมเองก็ดีใจผมพูดตรงดีใจถึงตอนนี้เรื่องที่ผ่านมามันก็ผ่านไปเราอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนไหมเพราะว่ามันเป็นเกมกีฬาหนูมองว่าอย่างว่าอะไรที่เราเห็นเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะมองว่าผ่านหนูไปง่ายค่ะแต่หนูทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ค่ะแต่หนูอยากจะบอกว่าหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนเราเก่งหรือไม่เก่งเราก็ต้องมีความสุขุมหรือว่าให้เกียรติคู่ต่อสู้นะหนูไม่รู้ว่าคนเราเป็นยังไงค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูนอบน้อมและหนูให้เกียรติทุกคนเสมอค่ะในการชกครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้อารมณ์หรือว่าเหตุผลที่ตั้งมาหรือด้วยความที่เคยแก้แค้นพี่สาวเข้ามาหรือว่าน้องสาวเข้ามาเนี่ยตัวนี้ใช้อารมณ์ด้วยหนูก็มีความชกอย่างละเอียดและมีการวางแผนอย่างดีค่ะทะลุไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วตอนนี้มีอะไรที่หนักใจหรือกังวลใจอะไรไหมแก้ไขหนูยังคงคิดว่าหนูดีขึ้นเลยแล้วก็ตรงนี้แก้ไขหนูไม่ได้มองว่าหนูชนะแล้วหนูเก่งน้ำมันวันนะคะเพราะทุกการชนะเราเนี่ยมันมีบาดแผลแล้วก็มีประสบการณ์ที่ทำให้เราต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขตรงนั้นค่ะเราเรื่องสภาพร่างกายเราตอนนี้เป็นไงโอ้ยดีขึ้นมากค่ะไฟก่อนมึงบอกเลยว่าหนูไข้มันคนละอย่างเลยถึงแม้จะออกมาดีแต่ไฟนี้ไข้บ้างอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าใจมันมาถึงตรงนี้แล้วค่ะตอนนี้สภาพไฟนี้นี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาไฟนี้หนูเอาเป็นว่าหนูตั้งใจดีกว่าแต่เต็มที่กับทุกการแข่งขันค่ะพูดถึงรอบชิงหน่อยครับถ้าได้เจออยากเจอใครครับหนูว่าถ้าหนูมองง่ายๆนะเรามองกันได้หนูว่าน่าจะสมรสมีมันก็เป็นสิ่งที่หนูได้ตั้งว่าหนูอยากแก้แค้นกับเขาค่ะหนูว่าตั้งวางแผนได้ดีเหมือนดีเพราะหนูเคยแพ้เขามาใช่ค่ะครับสุดท้ายนี้ตอนนี้โล่งแล้วนะค่ะตอนนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วเราคิดว่าเราจะไปถึงฝันตรงนั้นไหมลึกๆในใจเราคิดไหมว่าถึงจุดนี้มันคนหวังค่ะแต่หนูกลับทำการบ้านแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
แต่ชนะเกมกีฬาค่ะถึงจะได้ที่1ที่อะไรคือการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาต่อไปอย่าอยู่ที่พัฒนาค่ะหนูมองว่าอย่างนั้นขอบคุณครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแฟนทุกคนนะคะไม่ว่าใครจะดูถูกในเรื่องของร่างกายในรอบ4ปีหนูคิดว่าหนูไม่เคยฟังเสียงใครนอกจากเสียงตัวเองหนูจะเจอบาดแผลหรือว่าคำดูถูกถึงแม้หนูจะร้องไห้มาจุดนี้หนูก็รู้หนูจะร้องไห้แต่คิดว่าหนูไม่มีคนมองหรือว่าหนูว่าไม่ถึงจุดนี้หรอกใช่หนูก็บอกโอเคมาถึงตรงนี้ถือว่าเก่งแล้วใช่ค่ะก็พัฒนาต่อไปค่ะสู้เพื่อลูกคนค่ะพ่อแม่ซัพพอร์ตบนเวทีเมื่อสักครู่นี้อุ้มลูกไปเนี่ยเราบอกลูกยังไงจ๋าหนูเราก็บอกกับน้องไงทำเพื่อลูกอะทุกนี้เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะจริงๆใครจะว่าไงสุภาพแต่เมื่อลูกดีที่สุดค่ะครับอ่ะเพชรพูดหน่อยสบความสำเร็จนะครับผมเพชรห้ายกเพชรพูดมาเลยพูดหน่อยพูดถึงไฟต่อไปเลยอ่านไฟต่อไปก็ต้องสิ่งที่ต้องเลยคือเรื่องสภาพร่างกายอย่างที่น้องอยู่อันนี้ควรเห็นนะว่าสภาพร่างกายไปๆแล้วน้องเขามีอ่อนมีแผ่วตรงนี้ครับที่เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเสริมแล้วก็เติมแต่งในไฟต่อไปครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจครับที่ติดตามเชียร์มาจนถึงได้เข้าชิงชนะเลิศครับขอบคุณพ่อบังนิดแล้วก็แม่สมรที่คอยกระตุ้นคอยกดดันแล้วก็คอยทำให้ผมมีแรงดูแลน้องๆครับขอบคุณมากครับโอเคยินดีด้วยนะยินดีด้วย